นะคะเรามาดูกันในตัวอย่างนะคะเขาบอกว่า do you prefer to drive along the scenic routes นะคะ or take the highway คุณอยากจะมาทางแบบทางปกติก็คือขับรถในทางธรรมดาหรือว่าคุณอยากจะขึ้นไปขับบนไฮเวย์ทางด่วนนะคะหรือว่า I would rather drive along the scenic route นะคะ route หรือ route ก็ได้นะคะก็คืออยากจะขับตามถนนหนทางไปดูวิวทิวทัศน์ได้มากกว่าอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้น would rather นะคะลองดูในตัวอย่างนะคะที่พี่ทิพย์อยากจะให้หนูดูก็คือในตัวอย่างหน้าที่3นะคะไปดูหน้า3ก่อนนะคะดูหน้า3นะคะเขาบอกว่าเขาจะมีคำว่า live in the country กับ city ให้ดูซิว่าเราอยากจะทำอย่างไรมากกว่ากันระหว่างอยู่ในเมืองกับในกรุงเทพอยู่ในต่างจังหวัดนะคะถ้าอยากอยู่ต่างจังหวัดมากกว่าเราก็จะบอกว่า I would rather หรือ I'd rather live in the country than in the city อย่าลืมนะลูกถ้าหนูเห็น in the ข้างหน้าใช้ in the ข้างหลังก็ต้องเป็น in the คือ preposition บวกนามนะคะใช้ได้ทั้งหน้าและหลังเพราะฉะนั้น I would rather live in the country than live in the city นะคะเพราะฉะนั้นมาดูข้อที่1 I would rather อันนี้ข้อนี้แบบฐานนี้ซ้ำกับตรงตัวอย่างขอผ่านนะคะดูข้อที่2นะคะ I would rather live in the house than in the in an apartment นะคะมากกว่าที่อยู่ใน apartment นะคะต้องมี in an ด้วยนะคะ in a house than in an apartment นะคะต่อไปข้อที่3 have the sports car than a van ก็คือ I would rather have a sports car than a van ได้เลยนะคะไม่ต้องมี have a van อีกทีก็ได้นะคะหรือ I would rather fly นะคะ than travel I would rather fly อ๋อลืมไปว่ากำลังทำเพลินนะคะก็ข้อ4ถึงข้อ8ลองทำเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยมาดูเฉลยพิมพ์นี่มันเป็นแบบฝึกหัดน้องที่โรงเรียนนะคะไม่อยากจะทำเฉลยขึ้นมานะคะเดี๋ยวกลายเป็นว่าพิมพ์ทำให้ทุกข้อเลยนะคะแต่แค่จะบอกเขาว่าถ้ามันเป็น verb มันไม่มี preposition บวกนามก็ใช้ verb กับ verb ด้วยกันได้เลย verb ช่องที่1ไม่ผ่านข้างหลังก็ verb ช่องที่1ไม่ผ่านนะคะโอเคกลับไปดูหน้า2นิดนึงนะคะเขาบอกว่าฉันอยากจะไปกับคุณมากกว่าอยู่บ้านหนูจะพูดว่าอย่างไรคะฉันอยากจะไปกับคุณมากกว่าอยู่บ้านฉันอยากจะไปกับคุณมากกว่าอยู่บ้านจะใช้คำว่าอะไรดีคะ I อะไรคะ I would rather อยากจะไปกับคุณ go เลยคะ go with youI would rather go with you แล้วก็ใช้อะไรคะ than ตรงนี้ than นี้เป็น verb เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น verb than อะไรคะ stay มากกว่าอยู่บ้าน stay at home นั่นเองนะคะเวลาน้องเรียนหนังสือพยายามแต่งประโยคเยอะๆนะคะเพราะว่าตอนที่พี่ทิพย์ไปอเมริกานะคะปัญหาของพี่ทิพย์คือการแต่งประโยคนะคะเราไม่รู้เลยว่าเราจะแต่งยังไงจะเริ่มต้นอย่างไรแต่ถ้าน้องหัดแต่งประโยคนะคะไม่ว่าเรียนวิชาไหนกองไหนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ของภาษาอังกฤษหัดแต่งประโยคทุกครั้งนะคะแล้วลองให้คุณครูที่โรงเรียนเช็คดูว่าถูกไหมนะคะแล้วฝึกแต่งให้เป็นนิสัยแล้วเวลาน้องเจอต้องนำมาใช้น้องจะนำมาใช้ได้เลยนะคะน้องที่ใครเคยเรียนกับพี่ทิพย์เนี่ยพี่จะเริ่มต้นหมดเลยให้มีการเรียนโดยการฝึกแต่งประโยคเพราะว่าพี่ทิพย์เน้นมากมากไม่ใช่ว่าเป็นแค่สอบให้ผ่านคือเห็นช้อยจบนะคะทำช้อยมาฝึกจนช้อยจนชำนาญเป็นไงคะเรียบร้อยเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนที่เข้ามหาลัยได้แต่ไม่สามารถพรีเซนต์หน้าห้องได้หรือแต่งประโยคได้นะคะเขียนรายงานไม่ได้เพราะฉะนั้นขอร้องเลยนะคะว่าน้องทุกคนนะคะช่วยเหลือกันหน่อยนะคะช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะฝึกแต่งประโยคเยอะๆนะคะลองทำดูนะคะฉันชอบมีเพื่อนผู้หญิงมากกว่าเพื่อนผู้ชายจะพูดยังไงนะคะลองนึกดูละกันนะคะต่อไปข้อที่2สิมนนะคะ doesn't want to play the piano but she อะไรคะ but she would rather นะคะ but she would rather sing a song with me ในข้อที่4 cut นะคะหรือ she อะไรคะ she would rather อะไรดีคะ she would rather singthan stand นั่นเองนะคะก็คือ verb กับ verb อ้ออีกเรื่องหนึ่งคือการใช้ prefer แปลว่าชอบมากกว่า prefer ใช้คู่กับ to นะคะ prefer นะคะบวกนามก็ได้นะคะ to นาม
ก็แสดงว่าชอบนามหนึ่งมากกว่านามสองนะคะ I prefer coffee to tea ฉันชอบกาแฟมากกว่าน้ำชานะคะหรือจะพูดว่า I prefer to drink coffee to tea ก็ได้นะคะ to drink tea ก็ได้นะคะโอเคนะคะก็อยากจะฝากกันไว้แค่นี้นะคะรู้สึกจะหมดแล้วใช่ไหมอ๋อเหลือเรื่องนึงเรื่อง until เรื่องสุดท้ายค่ะเรื่อง until until แปลว่าอะไรคะจนกระทั่งนะคะหนูดูนะคะ until ไม่ยากเลยนะคะ until แปลว่าจนกระทั่ง until เขียนได้สองแบบนะคะ T I L หรือ T I W L ก็ได้ขึ้นอยู่จะเขียนสไตล์อังกฤษหรือคนอเมริกันนะคะหรือจะใช้อีกอย่างนึงว่า till เฉยๆก็ได้แปลว่าจนกระทั่งนะคะวิธีการสังเกตคือถ้าข้างหน้าเป็นอดีตนะคะข้างหลังก็จะเป็นอดีตนะคะแต่ถ้าข้างหน้าเป็นอนาคตนะคะแล้วน้องใช้กลุ่มนี้นะคะน้องข้างหลังมันแทนที่จะเป็นอนาคตแต่ไม่ใช่ค่ะข้างหลังจะกลายเป็นอะไรคะเดี๋ยวพี่ทิพย์ขอเขียนแบบใหม่ดีกว่าตอนนี้หนูงงนะคะถ้าข้างหน้าเป็นอนาคตนะคะแล้วน้องใช้ until ใช้ till นะคะข้างหลังจะกลายเป็นปัจจุบันค่ะแปลกดีไหมคะก็คือว่าถ้าข้างหน้าเป็นอดีตข้างหลังอดีตแต่ถ้าข้างหน้าอนาคตข้างหลังปัจจุบันเมื่อใช้ till กับ until นะคะเวลาน้องใช้อนาคตน้องใช้อะไรคะ will หรือ shall ตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งไม่ทันนะคะพิมกับพี่ทิพย์จะเจอบ่อยมากคำว่า verb ช่องที่หนึ่งไม่ทันนะคะ will shall แต่ข้างหลังจะเป็นเพียงแค่ present per present simple นะคะเป็นปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้ present simple นะคะส่วนใหญ่จะใช้ present simple นะคะนะคะส่วนอันนี้อดีตก็คือ subject verb ช่องที่2นี่ก็จะเป็น subject verb ช่องที่2นะคะขึ้นอยู่กับตรงนี้เรามายกตัวอย่างกันนะคะเช่นในหนังสือเขาบอกว่า I wait แปลว่าอะไรคะฉันคอย I wait เติม ed แสดงว่าเรื่องนี้เป็นอดีตจริงไหมคะเรื่องนี้เป็นอดีตนะคะ until จนกระทั่งกี่โมงคะ9 o'clock กี่โมงคะ9 โมงเช้า butYou didn't come คุณมาหรือไม่มาคะคุณไม่มาเพราะฉะนั้นหลังบัดนะคะหลัง until 9 o'clock but you didn't come หลังประโยคของมันนะคะ but until หลัง until ตามด้วย subject บวก verb พี่ทิพย์ลืมบอกขอโทษนะคะหลัง subject บวก verb อดีตก็เป็น subject บวก verb นะคะแต่ในที่นี้ until ตามด้วยเวลาเลยโดยมีบัตรเป็นตัวเชื่อมอีกทีหนึ่งแต่ที่แน่ๆเวลาน้องเรียนอันนี้ข้างหน้าใช้ didn't อันนี้ใช้ was wanted นะคะต่อไปหรือจะพูดว่า until you came ก็ได้นะคะข้อนี้สามารถเปรียบเป็นให้น้องเข้าใจรูปแบบของกฎไวยากรณ์นี้ก็คือฉันรอจนกระทั่งคุณมา until you camecame แปลว่ามาอันนี้เห็นชัดกว่ากฎนี้นะคะ verb ช่องที่2กับ verb ช่องที่2นะคะต่อไปฉันจะรอคุณอยู่ที่นี่ตอนนี้รออยู่มั้ยรออยู่นะคะฉันยังไม่ได้ไปยังไม่ได้เริ่มเลย I will wait for you ฉันจะรอคุณอยู่ที่นี่ที่นี่ใช้คำว่าอะไรคะ here I will wait for you here ที่นี่ until จะ l 2ตัวก็ได้ until you will come ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็น until you come หรือ come back ก็ได้จนกว่าคุณจะกลับมานะคะเพราะฉะนั้นจำไว้ถ้าข้างหน้าเป็น future ใช้ will หรือถ้าในหนังสือของพวกเราจะใช้ is going to ก็ได้นะคะ I am going to wait for youอย่างนี้ก็ได้นะคะ I am waiting for you นะคะจำไว้นะคะ going to ฝรั่งจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าก่อนหน้านะคะฝรั่งจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าก่อนหน้า going to คือก่อนหน้า I'm gonna wait for you here until you come back อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นหนูไปฝึกก่อนหน้ามาให้คล่อง am gonna มีค่าเท่ากับ I willI'm gonna go, I'm gonna run, I'm gonna dance, gonna walk, gonna talk, gonna write, gonna read นะคะพวกนี้ใช้ก่อนนะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกเราก็ใช้ฝึกอย่างนี้ได้เลยนะคะทีนี้น้องลองดูนะคะ
พวกเขาจะอยู่กับหล่อนที่นี่พวกเราจะอยู่กับหล่อนก็เป็นอะไรคะเขียนพร้อมกันไปเลยนะคะพวกเราใช้คำว่าอะไรคะ we เขียนลงไปเลย we will stay จดไปเลยนะคะ we will stay stay เขียนเป็นไหมคะ s t a y we will stay with w i t h with her here ที่นี่ h e r e here until จนกระทั่งพ่อแม่ของหล่อนก็เป็น her parents parents เติม s นะคะ her parents come back นั่นเองนะคะเหมือนกันเลยนะคะโอเคต่อไปข้อที่2เรามาดูข้อสอบกันอาจารย์จะออกยังไงคะ Lily worked until midnight so he was very tired Lily ทำงานจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนดังนั้น so แปลว่าดังนั้นจำไว้นะคะ so ตามด้วยผล because ตามด้วยเหตุนะคะ because ตามด้วยสาเหตุ so ตามด้วยผลนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นเขาจึงรู้สึกเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้น until นะคะต่อข้อ see cat นะคะ wait here รออยู่ที่นี่ until the parents จำไว้นะคะถ้าใช้ wait here กับใช้ข้างกันเป็นอนาคตเหมือนกันค่ะข้างหลังเป็นได้เพียงแค่ future เพราะฉะนั้น until the principal comes come ต้องเติม s เพราะ principal คนเดียวเพราะว่าครูใหญ่นะคะโอเคค่ะท่านพี่ดิ้นก็ขอสรุปก็คือหนูเรียนเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเรียนเรื่อง if clause แบบที่หนึ่งนะคะ if clause แบบที่หนึ่งของน้องไม่ได้เรียนเรื่อง will อย่างเดียวแต่จะเป็นการเรียนเรื่อง may ด้วยนะคะ may คือการสันนิษฐานนะคะว่ามีความน่าจะเป็นน้อยกว่านะคะแล้วก็อีกเรื่องที่จะเรียนอีกเรื่องต่อไปก็คือ would rather ที่น้องเรียนไป would rather had better would rather ใช้คู่กับ than นะคะถ้าหลัง would rather เป็น verb ช่องที่1หลัง than ก็เป็น verb ช่องที่1ถ้าหลัง would rather เป็น verb ช่องที่1ตามด้วย preposition บวก noun ข้างหลังก็ต้องเป็น preposition บวก noun เหมือนกันนะคะต่อไปเรื่องสุดท้ายก็คือในเรื่องของการใช้ until ให้ดูว่าอดีตหรือเปล่าถ้าอดีตก็กับอดีตนะคะแต่ถ้าอนาคตใช้กับปัจจุบันนะคะโอเคค่ะ good luck on your exam นะคะแล้วก็ขอโชคดีในการสอบทุกๆคนเลยนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้เรียนบทที่12นะคะให้ไปทบทวนบทที่10ด้วยนะคะ10กับ12ไปด้วยกันนะคะโชคดีในการสอบทุกๆคนเลยนะคะน้องถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็ถามพี่ได้ตลอดเลยนะคะจากอีเมลมาหาก็ได้นะคะ Facebookนะคะหรือโทรมาก็ได้แต่โทรพี่ทิพย์อาจจะไม่ค่อยสะดวกรับนะคะอาจจะโทรกลับเย็นเหมือนกันนะคะแล้วนะคะแล้วก็หรืออาจจะเข้ามาทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะโอเคค่ะ good luck on your exam นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้ความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ไปโหลดได้พี่ทิพย์พยายามเอาความรู้นะคะต่างๆขึ้นอยู่ในเว็บไซต์แล้วนะคะแล้วก็ทั้งในเรื่องของบังคับอะไรต่างๆด้วยนะคะก็น้องก็ลองไปโหลดดูได้อ้อแล้วก็มีข้อสอบให้ด้วยนะคะพวกข้อสอบเข้าม.4นะคะแผนอะไรต่างๆที่ต่างๆนะคะน้องลองไปฝึกดูแล้วกันนะคะว่าในนั้นมีอะไรให้ลองทำบ้างนะคะโอเคค่ะส่วนเฉลยคงจะต้องขอกันเป็นรายบุคคลนะคะทางอีเมลนะคะเพราะพี่ทิพย์ไม่อยากเอาเฉลยขึ้นไปอยู่บนนั้นเยอะมากขนาดนั้นนะคะโดยเฉพาะข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะมันจะเป็นเรื่องของละเมิดลิขสิทธิ์นะคะก็ขอให้น้องโชคดีทุกคนเลยแล้วกันนะคะ